ถ้าให้คนไทยเขานึกว่าเคยดูมหรสพหรือหนังหรือละครอะไรเกี่ยวกับของคนเขมรสิ่งแรกที่เขานึกคือเรื่องราวงูเก่งกองคุณแจ๊คเคยได้ยินไหมครับเคยได้ยินอยู่คุณพ่อคุณเก๋พูดเกี่ยวกับมนต์ดำเพื่อจะสายเสน่ห์กันนี่แหละสมัยก่อนบุรีรัมย์มันเป็นจังหวัดชุมชนเล็กๆนะใช่ไหมล่ะมันก็คนมันดูเยอะงูเก่งกองเนี่ยไม่ต้องโฆษณาออกมาเขาพูดกันปากต่อปากปากต่อปากว่าหนังดีหนังดีเทคนิคดีอะไรดีหมดวิภา.มีวิภา Vision and Passion